ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมมาอยู่ที่ท่าลงเรือไปเกาะกูดนะครับนี่เป็นเรือเรือสั้นไปเกาะกูด350 บาทว่าประมาณเรือสั้นไม่รู้กี่คนอันนี้เรือประมงเรือโดยสารครับนี่อันนี้เรือขนสินค้าจ้ะเหรอครับที่ว่าเรือไปเกาะกูดคือยังไงลำใหญ่ยำใหญ่เนี่ยเหรอเขาออกเวลา14:05บ่าย16:00ก็มีเที่ยงก็มีออกชั่วโมงก็มีประมาณชั่วโมงละคันใช่ก็ถ้าคนจะมานี่เขามาส่งกันที่นี่หรือยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราไปรถจอดรถที่บริษัทเขาเลยจ้ะเดี๋ยวมาส่งโอ้ไปบริษัทไหนแค่นั้นเองค่าฝากวันละ50 บาทค่าฝากรถวันละ50 บาทค่าเรือไปเท่าไหร่ไม่รู้600ค่ะ600ถ้าไปแบบเรือช้าหน่อยก็350อ๋อไปเกาะกูดถ้าเรือไปเกาะกูดที่ขึ้นลงเรือมีที่นี่ที่เดียวเหรอครับพี่ตอนนี้สปีดโบ๊ทก็หยุดวิ่งแล้วเพราะว่ามีจะเข้าฤดูไอ้นี่แล้วมีพายุปีจะมีสปีดโบ๊ทวิ่งด้วยอ๋อมีพายุเขาก็เลยไม่เข้ามาช่วงหน้าพายุเขาไม่ให้วิ่งเพราะอันตรายอืมมีใหญ่เล็กๆมีเรือใหญ่วิ่งอ๋อนี่ผมมาดูท่าลงเรือไปเกาะกูดนะครับเผื่อมีโอกาสได้ไปอันนี้เป็นเรือขนสินค้าว่างั้นก็มีคนมานั่งพักผ่อนด้วยก็ได้เพราะว่าสะพานที่ออกมาไกลพอสมควรครับมีรถมาส่งถ้าถามจากแม่ค้าเมื่อสักครู่ห้ามขายของในสถานที่พักเอาใหญ่ก็มีแต่ทางออกทะเลก็อย่างจะไปออกปูดก็ต้องใช้เรือใหญ่หน้ามรสุมเขาว่าเรามีทางลงทางลงเรือทางลงทางลงในที่เทียบเรือเป็นประมาณมีรถขยะมาเก็บเทศบาลแบบเลี่ยงอันนี้เป็นเรือขนถ่ายสินค้าครับที่จะข้ามฝั่งแล้วก็มีผักมีอะไรจะไปขายได้ถ้าคนมีที่อยู่ฝั่งนั้นปลูกผักได้คงจะรวยเป็นเรือขนสินค้าข้ามฝั่งสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ท600เรือใหญ่ธรรมดา350มีรถมาส่งสินค้าไปเรื่อยๆครับ
จืดครับก่อนที่จะไปลงเรือครับจุดนี้เขาเรียกว่าแหลมโศกนะครับคนที่จะขึ้นเรือลงเรือก็ต้องไปสะพานที่ผมไปมาเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นจุดไปขึ้นเรือลงเรือนี่ผมจะให้ดูบริเวณแหลมโศกว่าเป็นยังไงก็มีคนมาขายของเยอะอยู่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นยามเย็นนั่นก็เป็นสะพานที่ลงไปทางเทียบเรือดูบรรยากาศแล้วแหลมโศกครับว่าเป็นยังไงมาดูก็ดูทะเลที่แหลมสอกตรงนี้เป็นช่วงน้ำลงเป็นช่วงน้ำลงครับตอนนี้สนามธงยังขาดเป็นแล่งเนี่ยเพราะว่าน้ำทะเลอันนี้เป็นช่วงน้ำลงจะเป็นประมาณนี้น้ำทะเลนั่นก็โขดหินน่าจะเป็นธรรมชาติน้ำขึ้นก็มาถึงนี่เป็นช่วงน้ำลงพอดีเลยให้ดูบรรยากาศนะครับศอกแหลมศอกแหลมแสกเป็นยังไงตั้งใจให้ดูบรรยากาศทางทะเลแหลมสอกเป็นท่าเทียบเรือไปเกาะกูดได้ด้วยอันนี้เขาก็เป็นประมาณเนี่ยท่อน้ำทิ้งก็ออกมาอย่างนี้ครับนี่เป็นโขดหินเราเห็นเรือเป็นรถไฟเพื่อส่งของลงเรือน่าจะเป็นตลาดนัดยามเย็นเท่าที่ดูกับรถทัวร์นี่ก็น่าจะมาส่งผู้โดยสารลงเรือถ้าจับไม่ผิดทางนี้ก็เป็นที่จำหน่ายขายของที่ระลึกน่าจะประมาณนั้นก็คนที่มาก็พวกไปลงเรือขึ้นเรือลงเรือประมาณนั้นนะครับก็น่าจะใช่ร้านจำหน่ายขายของที่ระลึกครับก็คนเงียบมากเงียบหลายแหลมสอกครับบรรยากาศแหลมสอกคนที่ไม่มีธุระเขาก็คงไม่มาประมาณ
อ๋อเขามีจักรยานให้เช่านี่ครับข้างในคงจะขี่ไปท่าเรือนู่นละมั้งที่ไปชมแต่ผมมารถใหญ่ไปมาแล้ว